เสร็จแล้วจ้าลดช่องนะคะแต่จะไม่เป็นเส้นสักหน่อยนะคะประมาณนี้จ้าเพื่อนๆวันนี้จะพามากินขนมหวานลดช่องนะคะอันนี้ก็น้ำเชื่อมที่เขาเชื่อมไว้แล้วนะคะซื้อสำเร็จมาแต่ว่าเราจะมาอุ่นทําร้อนใหม่นะคะก็จะมีลดช่องพอดีสั่งมาจากไทยนะคะก็จะเละๆหน่อยนะคะก็อยากกินนะคะก็จะมีลดช่องมีน้ำเชื่อมนะคะเราชอบลูกชิดเราก็ใส่ลูกชิดนะคะแล้วก็จะมีขนุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่โรยหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะน้ำกะทิเราจะเอาใส่ในนี้นะคะในลอดช่องนี่นะคะเราจะเอาใส่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ใส่ในน้ำเชื่อมนิดนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นขนุนนะคะโรยหน้านะคะเราจะหั่นไว้โรยหน้านะคะก็จะหอมน้ำเชื่อมนะคะหอมน้ำตาลตะโหนดนะคะเราซื้อสำเร็จมาค่ะเราจะเอาไว้โรยหน้านิดนึงแล้วก็เราจะเอาใส่ในน้ำกะทินิดนึงนะคะขนุนซื้อสดๆจากตลาดเลยนะคะหอมมากเราก็จะใช้อยู่ประมาณลูกนึงนะคะแล้วก็เอาไว้โรยหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในกับน้ำเชื่อมเลยนะเราจะไปอุ่นร้อนนะคะเพื่อจะให้เขาหอมนะคะเราจะไว้ลุยหน้านะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกะทิกันเลยนะคะเราก็จะมาทำน้ำกะทิให้อุ่นให้ร้อนนะคะเราก็จะเปิดไฟนะคะจะไม่เอาร้อนเท่าไหร่ทำน้ำกะทินะใส่ใบเตยลงไปนะคะน้ำเริ่มเดือดเราจะเลยใส่กะทิลงไปนะใส่กะทิลงไปเล็กน้อย
ไปเล็กน้อยแล้วก็เราจะตามด้วยเราจะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะกับหอมหวานนะคะจะใส่น้ำกะทิลงไปหมดเลยค่ะจะได้ดูหอมนะคะหอมมากเลยค่ะหอมน้ำตาลตะโหนดนะคะที่ซื้อสำเร็จมาเป็นของวัดเจดค่ะพอดีอยากกินนะคะก็เลยมาผสมน้ำกะทิใหม่นะคะแต่ว่าความหวานไม่ต้องนะคะเพราะว่าในนั้นมีหวานมากเลยค่ะเราจะไม่เอาให้แตกนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยเสร็จเราก็จะปิดไฟนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนะคะเป็นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะมาตักลอดช่องพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะแล้วก็จะมาตักลอดช่องนะคะใส่กะทิสดไปนิดนึงนะคะจะประมาณนี้นะคะเราใส่ลงไปเราใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็จะตามด้วยลูกชิดนะคะลืมเอาช้อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยลูกชิดลูกชิดเล็กน้อยนะคะก็จะโรยหน้าด้วยขนุนนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำแข็งนะคะไม่มีน้ำแข็งใส่นะคะใส่น้ำแข็งก้อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เลยจ้าใครชอบน้ำกะทิเยอะใส่เยอะเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะลดช่องนะคะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าลดช่องนะคะแต่จะไม่เป็นเส้นสักหน่อยนะคะประมาณนี้จ้า